สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอหัวข้อเรื่อง equity curve กับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับคลิปนี้เนี่ยผมได้แรงบันดาลใจมาจากการเข้าไปฟังสัมมนาของทาง humble trader daily นะครับของที่จัดในของบลกของผมที่ทาง liberator เขาเชิญเข้ามานะครับผมได้ไปดูย้อนหลังแล้วก็เกิดไอเดียนะครับเห็นนะครับว่า สิ่งนี้มันเป็นประโยชน์นะครับต่อการบริหารความเสี่ยงของนักลงทุนนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับก็เลยอยากจะมานำมาแชร์ให้กับนักทุนนะครับในการบริหารความเสี่ยงนะครับคือเขาได้แนะนำนะครับให้เราเนี่ยนะครับคือเอา e q u i t y curve เนี่ยนะครับมาดูนะครับเพื่อผลตอบแทนของการเทรดของเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วให้นำใช้เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเข้ามา นะครับในการพลอตบน e ีควิเตอของอีคว,วิเต u ร v เของเรานะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะในช่วงที่ e ีควิเตอรเครเนี่ยต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่เราเทรดไม่ดีใช่ไหมครับนั่นแหละครับช่วงนั้นเนี่ยเราควรจะลด e x p o ซ์โพเลงนะครับคือแบบลดไซส์ในการเทรดลงหรือว่าเาทรดให้น้อยลงนะครับเพื่อลดดอดาวในการลงทุนนั่นเองอ่าเป็นเป็นไอเดียที่ดีนะ เป็นไอทีคอนเซปต์ง่ายๆแต่ว่าผมมองว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับอย่างเช่นแบบช่วงที่โอเคถ้าอีวิตี้เคิรเนี่ยเราเหนือเส้นค่าเฉลี่ยครับอันนี้เราก็เทรดปกติทั่วไปแต่ในช่วงที่อีควิตี้เคิรเนี่ยเราลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอย่างช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราเทรดไม่ค่อยดีนะครับเพอร์แมเราไม่ดีเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะลดการเทรดของเราลงเพื่อที่จะ เซฟตัวดอดาวของเราให้มันดีขึ้นไม่ไม่ควรลงไปมากเกินไปนะครับแล้วพอ Equity Curve กลับมาเหนือเส้นค่าฉเฉลี่ยเมื่อไหรเนี่ยก็กลับมาเทรดปกติอ่าน,นี้เป็นเป็นหลักในการบริหารความเสี่ยงที่แบบเออผมฟังแล้วใช้ได้นะคนนี้เก่งมากเก่งมากยอมรับเลยนะครับคือแบบเออพูดได้แบบดีมากนะครับแล้วความรู้องค์ความรู้แน่นนะครับก็ลองไปตามกันได้นะครับ h u m b l e Trader Daily นะครับก็อันนี้ก็เป็น ทิกเล็กๆน้อยๆฝากไว้ให้กับนังทุนชาวเทรดเดอร์ลูซิตเทรดเดอร์ทุกท่านหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่องลูซิตเทรดเดอร์ของเราด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไก่อนโชคดีในการลงทุนทุกท่าน,นครับสวัสดีครับ